เดี๋ยวอาจะบอกวิธีการเก็บรักษาข้าวเม่านะคะให้กินเอาไว้แบบใดแม่ถ้าเราอยากอาจจะได้วันละ10 ก้อนเนี่ยจ้ะวันนี้ทนร้อนหน่อยนะหัวยองๆหน่อยเด้อเพราะว่าข้าวเม่านี่นะคะไอ้บอกเลยว่าห้ามโดนลมนะคะห้ามโดนลมโดนแดดนะเดี๋ยววิธีการแพ็คของไอ้ส่งไอ้จะส่งให้ทุกคนแบบว่าเป็นอย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวอาจจะบอกวิธีการเก็บรักษาข้าวเม่านะคะให้กินเอาไว้แบบใดจังได้แบบว่ารักษาได้นานเนาะวิธีการเก็บข้าวเม่าเนาะข้าวเม่าอันนี้จะกินแบบสดๆแบบนี้ก็ได้นะคะจะกินสดๆแบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะไปทำขนมก็คือไปโรยมะพงมะพร้าวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวไอ้จะบอกวิธีการเก็บเนาะพอสิว่าอ้าวมันคือเก็บได้บ่นานเนาะน้องอายอย่างแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาบอกวิธีกันเลยวันนี้ได้12 กิโลไอยังบ่หันพัดลมมาเลยทุกคนจ้ะด้วยความที่ไอขึกย่านแบบว่ามันถึกลมแล้วมันจะแห้งนะคะวิธีการเก็บข้าวเม่าเนาะเดี๋ยวไอจะพูดให้ฟังนะอยู่ใส่เนาะนี่วิธีการเก็บข้าวเม่านะคะข้าวเม่าสามารถอยู่ได้ไม่เกิน3-4 วันอยู่ข้างนอกอย่างนี้3-4 วันนะคะแต่ว่าต้องแบบว่าปิดให้มันมิดชิดนะไม่ใช่ว่าอยู่ข้างนอกแล้วก็เปิดปากถุงให้มันโดนหลอกโดนลมมันก็แข็งนะคะทุกคนจ๋าเพราะว่าไอ้บ่อยากให้พี่น้องแบบว่าเสียข้าวเม่าไปเพราะว่าเป็นข้าวเม่าที่ใหม่สดทุกวันนะคะมันค่อนข้างที่จะเสียดายนะถ้าทุกคนไม่เก็บรักษาเนาะข้าวเม่าสดสามารถอยู่ได้ไม่เกิน3-4 วันอยู่ข้างนอกอย่างนี้นะแต่ว่าถึงอยู่ข้างนอกจังใดพี่น้องก็ต้องเอาแบบว่าพวกผ้าเอาพวกกระดาษมาห่อด้วยนะแบบสูญญากาศนะคะแบบสูญญากาศสามารถอยู่ได้7 วันวิธีเก็บรักษาข้าวเม่าสดอันนี้เขาเอิ้นข้าวเม่าสดเนาะแช่เย็นแบบถุงอยู่ได้ไม่เกิน1 เดือนแช่เย็นแบบนี้เอาเข้าตู้เย็นนะคะอยู่ได้ไม่เกิน1 เดือนแบบซีลแช่เย็นได้นานถึง2-3 เดือนถ้าสมมติว่าแบบซีลนะคะแช่ฟรีซสามารถอยู่ได้ถึง6 เดือนถึง 1 ปีแช่ฟรีซแบบซีนสามารถอยู่ได้ข้ามปีอันนี้คือเขาทดสอบแล้วนะคะทุกคนเพจที่ไออันนี้นะเพื่อทดสอบแล้วว่ามันสามารถอยู่ได้จริงๆหมายเหตุแบบซีนไม่ต้องเปิดปากถุงซีนถ้าเปิดปากถุงแล้วก็เหมือนข้าวเม่าสดทั่วไปนะคะก็คือถ้าเปิดปากมาปุ๊บมันก็เหมือนแบบว่าข้าวเม่าทั่วไปนะคะก่อนรับประทานให้นำออกจากตู้เย็นไว้สักพักรอให้ข้าวหายเย็นแล้วสามารถทำทานได้ตามใจชอบนะคะทุกคน เวลาที่นำออกมาจากช่องฟรีซก็เหมือนกันนะคะก็คือแบ่งใส่ถ้วยหรือใส่อย่างแบบนี้ให้มันเย็นแล้วก็กินแล้วอันนี้ก็คือเก็บเข้าไปอีกนะคะอย่าเอาไว้ให้มันไว้ข้างนอกให้มันนานนะคะพี่น้องไปอ่านเพิ่มเติมอยู่ที่ Google นะคะวิธีเก็บข้าวเม่าสดเนาะเพราะว่าไอ้คือบอกว่าไอ้ไม่อยากจะให้ทุกคนแบบว่าเสียข้าวเม่าสดๆไปนะคะด้วยความที่ข้าวเม่าแบบหอมมากอันนี้เนาะวันที่ไอเปิดวันนั้นนะคะเดี๋ยวไอให้เบิ่งวันที่ไอเปิดวันนั้นไอก็ยังห่อไว้แบบดีๆอย่างนี้เลยนะผ่านไป4 วันแล้วนะคะทุกคนผ่านไป4 วันแล้วเดี๋ยวไอให้เบิ่งข้าวเม่าของไอนะคะอันนี้เป็นข้าวเม่าที่ได้มาเมื่อวานเนี่ยตอนเย็นไอไปเอาเนาะอันนี้เป็นข้าวเม่าที่ไอเปิดแล้วนะคะก็ยังมีความนุ่มนะคะยังมีความนุ่มอยู่นี่เป็นอย่างนี้นะแล้วไอ้ก็มัดปากถุงอย่างแน่นแล้วก็ห่อด้วยเสื้อหรือผ้าขนหนูก็ได้หรือว่าใส่กระดาษก็ได้แต่ว่ามัดปากถุงให้แน่นนะคะแบบนี้เนาะนี่มันก็ยังแบบเห็นบอสทุกคนมันก็ยังนุ่มอยู่นะเน้นนะคะมัดปากถุงให้แน่นอาจจะซีนให้ทุกคนเป็นอย่างดีถ้าสมมติว่าเอาห่อเอาไว้นานแบบนี้ด้วยความมันเป็นความชื้นมันก็จะเกิดราได้เนาะเขาคิดว่าคุณภาพของข้าวเม่าไอ้บ่มีอีกแบบนี้นะบางครั้งนะคะมันอยู่ที่การเก็บรักษาของเราวันนี้ไอจะแพ็คโดยการที่ใส่บับเบิ้ลไปเพราะว่ามันจะได้ไม่โดนลมอย่างนี้นะแพ็คไปให้แบบอย่างดีเนาะ
จะได้ถึงแบบลูกค้าแบบว่ามันไม่โดนลมนะอย่างแบบนี้นะแต่ถ้าใครยังไม่กินก็อย่าเพิ่งเอาออกจากบับเบิ้ลด้วยทุกคนจ้ะแม่ค้าก็จะเหงื่อแตกหน่อยนะวันนี้เราอยู่คนเดียวนะคะวันนี้น้องโบเพิ่นไปธุระเนาะก็มาแพ็คเพราะว่าไอ้รีบจะไปส่งเนาะเอาไว้นานกันด้วยของมันสดนะคะนี่ทุกคนรู้ไหมบางครั้งไอ้ไม่อยากรับเป็นปลายทางเลยนะคะเพราะว่าตีกลับมาเนี่ยไอ้เป็นคนเสียหายนะคะทุกคนแต่ด้วยความที่บางเทื่อเพิ่นกับแบบว่าโอนไม่เป็นแบบนี้ไอ้ก็โอเคไม่เป็นไรอย่างแบบนี้ก็โอเคเนาะไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ก็ยังให้ทุกคนกินของสดและดีนะคะไอ้ก็พยายามจะแรปให้อย่างนี้เลยแบบดีๆเลยไม่ให้มันลมเข้านะคะทุกคนห่อนลายก็เป็นเสื้อลาเด้อเขาเมาแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราอยากทำแบบขนมอย่างเงี้ยขนมแบบนี้ก็ไม่อะไรมากมายนี่นะคะไอจะแรปให้ทุกคนอย่างนี้เลยไอคิดว่าของเจ้าคือว่าสดใหม่ทุกวันสดใหม่ทุกวันไอการันตีนะแต่อยู่ที่ว่าการเก็บรักษาของลูกค้าว่าเก็บรักษาแบบไหนพยายามแบบสุดๆนะคะในการที่อยากให้แบบลูกค้าได้รับของดีๆนะคะก็จะแพ็คให้โอ้ตายแม่นว่าขายแบบส่งเดทเนาะเฮาก็คิดถึงใจเขาใจเรานะบางครั้งเวลาที่เฮาไปสั่งของเฮาได้ของคุณภาพบ่ดีเฮายังบ่อยากได้เลยเนาะเฮาก็ต้องอยากได้สิ่งที่ดีๆใช่เหงื่อแตกพะพะเลยทุกคนยังบ่รับออเดอร์ถ้าสมมติว่าคนถ้าสมมติว่าคนที่รอได้นะคะคือเคยบอกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาตำเขาเฮ็ดเองอะถ้าคนที่รอได้ภายใน 1-2-3-4 วันอย่างเงี้ยถ้ารอได้โอเคไอ้ก็จะรับออเดอร์แต่คนที่บอกว่าทำไมของยังไม่ส่งให้อย่างเงี้ยต้องเข้าใจนะคะว่ามันโมเมนต์ของโรงงานเนาะของที่ทำด้วยมืออย่างเงี้ยมันก็ย่อมจะนานนะคะทุกคนเข้าใจกันเนาะถ้าความโกงนี่ไอ้ไม่โกงอยู่แล้วนะไม่มีความโกงนะคะเมื่อวานนี้พากันไปเดินแมคโครเนาะแล้วทีนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวไอ้เสวะอยากให้ฟังด้วยความที่เฮาเนี่ยตัวเราเองอะตัวไอเองเนี่ยที่ตัวเราเองชอบกินปลาแซลมอนเนาะแล้วทีนี้ไอเดินไปแมคโครเมื่อวานนี้แล้วส่วนมากที่คนที่เดินแมคโครอะได้รับซื้อปลาแซลมอนอย่างเงี้ยเพิ่นก็บ่ได้เบิ่งว่าเป็นปลาแซลมอนเป็นปลาแซลมอนหรือปลาเท้าปลายอดเท้าหั่นนะทุกคนจ้ะเพราะว่าเขาเจ้าเอาปนกันนอกจากคนที่สังเกตจริงๆจะได้ที่ฮู้ว่าเป็นปลาแซลมอนหรือปลาเท้าแบบนี้นะแล้วทีนี้น่ะพนักงานอยู่หั่นเนาะอายก็หาปลาแซลมอนบ่พออะก็เลยถามว่าพี่ไม่มีปลาแซลมอนเหรอเดี๋ยววันนี้ผู้หญิงอยู่ข้างๆอายน่ะเพิ่นก็ว่าทำนองว่าเพิ่นก็หันยับมาก่อนเพิ่นก็แนมเบิ่งอายว่าเอ้าอีนี่มันบ่เห็นบ่ปลาแซลมอนเต็มอยู่แต่ความเป็นจริงอ่ะมันมีแต่ปลาเท้าหมดเลยนะคะปลาเท้ามันก็ราคาก็จะถูกกว่าเนาะแล้วทีนี้พนักงานก็แนมหน้าอายนะคะก็มองหน้าอายแล้วเพื่อนเราบอกว่าเป็นปลาเท้าก็จริงนะครับแต่ว่าปลาเท้ามาจากนอร์เวย์นะอย่างประมาณนี้นะไส้เหลี่ยปลานอร์เวย์ก็ไม่ค่อยจะอร่อยนะคะปลาชิลีจะอร่อยกว่านะคะปลาสวิตเซอร์แลนด์แบบนี้มันก็แล้วแต่คนชอบเนาะเพราะว่าปลาของนอร์เวย์ส่วนมากมันเยอะถ้าคนมักปลาแซลมอนบอกว่าจะอายกระบอกแบบมักปลานั่นแต่ก็พอรู้อะนะทุกคนหมดซ้ำ
มีคนบอกว่าพี่น่ะชอบน้องอายมากเลยนะขยันทำมาหากินถ้าเป็นบางคนเขาไม่ใช้ชีวิตอย่างนี้หรอกอย่างนี้อากาศขอบคุณมากๆนะคะทุกคนไลฟ์สไตล์ชีวิตของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะคือตัวอายนี่ถามว่ามีหมู่มีพวกบ่ก็มีนะคะถ้าถามว่าไปหาไหมก็ไปแต่ว่าบ่อยไหมก็ไม่ค่อยจะบ่อยเพราะว่าแต่ก่อนก็ไม่ค่อยอยากไปไซด์หรอกแต่ทุกวันนี้เขาคิดว่าเออในวันที่ทำแบบว่าเป็นนี่นะถามว่าอิสระบ่ต้องว่าอิสระเนาะเพราะมันไม่มีใครมาบอกเราอะว่าห้ามทำนั่นทำนี่อย่างประมาณนี้ปั่นผ่าไว้ยังไม่ได้ตากอยู่เดี๋ยวขออนุญาตแพ็คใส่กล่องก่อนนะนี่ดิซีบีฟอนตัวนี้เออเสียไปอยู่ไม่นอนดีกว่าโอ้ยตามแต่พอจะถมพวกเมื่อคืนพวกกระคราวออกมาทางนี้เห็นประตูเขาเปิดปิดซ้ำเนี่ยเป็นได้เหรอข้าวเมาวันนี้มาแพ็คข้าวเมาเข้าใจคือเราแพ็คอย่างนี้เลยนะคะการเก็บข้าวเมาอย่าให้มันถึงลมไม่งั้นมันจะแห้งเพราะว่าเราตำสดจริงค่ะเมื่อวานน้องแอนเป็นคนไปเกี่ยวค่ะใช่ค่ะเมื่อวานไปเกี่ยวข้าวเมานะคะข้าวเมาคือข้าวที่ยังไม่สุกเลยนะคะอู้แม่เออมันแบบแห้งเนาะอันที่จริงต้องแบบกอยใส่มะพร้าวอ่ะจะให้คุณแม่แม่แม่ธุรกิจพันล้านสามกิโลจัดมานี่กันจนที่กันหมดไปครับไปน้องเอ๋นี่นะคะทุกคนวันนี้ได้13กล่องนะคะเย็นนี้ไอ้ก็จะไปรับอีกเนาะก็จะได้รับเป็นวันต่อไปนะคะทุกคนจะรอหน่อยเนาะเพราะว่าด้วยการที่เขาทำมือเนาะก็อาจจะได้วันละ10-15โลอย่างประมาณนี้นะคะเนาะโอเคทุกคนจ้าสำหรับวันนี้ไอ้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกออเดอร์หลายๆได้จ้าเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ